าละครับตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงที่บุรีรัมย์ที่บ้านคูลี่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาถึงก็เจอเลยครับผมพี่หม่องนะสวัสดีครับพี่หม่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประจักษ์มาร่วมด้วยช่วยกันกับเราในครั้งนี้ไม่ได้มาแต่ตัวฮะดูฮะข้างหลังนี่ฮะอันนี้คือของที่บ้านพี่ก็เอามาช่วยกันครับผมครับผมเตรียมอะไรมาบ้างครับพี่ก็มีไวเลสมิกเซอร์แล้วก็มีลำโพงมอนิเตอร์ครับก็ไมค์จับเครื่องดนตรีต่างๆนะครับครั้งนี้เราจะทำงานเป็นเพลงมาสเตอร์เลยโอ้โหเยี่ยมครับรู้สึกไงบ้างพี่ก็รู้สึกยินดีนะฮะยินดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่จะได้ร่วมงานกับทางทูลี่กับเด็กๆตอนนี้เราก็เมื่อกี้ได้ยินว่าเดี๋ยวก็คงจะเริ่มที่จะเซตติ้งกันแล้วครับผมซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายๆนะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าเราวันนี้เราจะเซตห้องบันทึกเสียงกันใหม่เลยครับซึ่งก็ต้องหลายส่วนใช่ไหมพี่ครับก็เอาเป็นว่าเราทำแบบจับแบบบันทึกเสียงแบบงานไลฟ์ไปเลยนะครับบันทึกเสียงแบบงานไลฟ์สดกันไปเลยครับไม่ใช่สตูครับก็คือเขาเล่นเราก็จับแล้วก็ได้คอร์ดเลยครับผมครับผมตอนนี้เด็กๆกับคุณครูก็ตื่นเต้นกันนะฮะไม่เคยที่จะบันทึกเสียงจริงจังกันแบบนี้ครับผมติดตามครับว่าวันนี้ภารกิจของเราจะเป็นยังไงกันบ้างครับไปพี่ตอนนี้อาสาเดินทางกันมาถึงที่เลยครับรู้สึกไงบ้างครูครับรู้สึกดีใจครับดีใจที่มีคนเล็งเห็นสิ่งที่เราทำพร้อมแค่ไหนครูวันนี้น้องๆเราน้องๆเราเตรียมตัวมา2ปีกว่าแล้วครับเตรียมตัว2ปีกว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้ทำ MV ทำเพลงที่เป็นเพลงของพวกเราเองครับผมครับเด็กๆก็ตื่นเต้นรู้สึกไงบ้างครูจากที่แบบเรามีเพลงแบบลงใน YouTube ก็นานพอสมควรแล้วแต่วันเนี้ยเราจะได้ทำมันเป็นจริงๆจังๆละเราตื่นเต้นเนาะเราไม่เคยทำสตูดิโอไม่เคยมีใครมาอัดเสียงเป็นเรื่องเป็นราวเห็นทีมเครื่องเสียงมาเป็นไงบ้างครูโอ้โหอันนี้ต้องขอบคุณพี่หม่องเลยครับวันนี้เราจะต้องบันทึกเสียงกันกี่เพลงเตรียมไว้กี่เพลงครับครูครับเตรียมไว้2เพลงครับ2เพลง2เพลงเป็นเพลงของเด็กๆเป็นเพลงของเด็กๆที่เราร่วมกันเขียนขึ้นมาครับผมครับตอนนี้น้องๆก็พร้อมหรือยังข้างในพร้อมแล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะเริ่มที่จะเซตงานกันแล้วครับผมครับพร้อมแล้วครับครูครับพร้อมแล้วครับไปครับแต่งั้นน่ะโอ้โหครับผมน้องชื่ออะไรครับชื่อท็อปน้องท็อปน้องปื้มครับน้องปื้มอันนี้เป็นมือโปรงลางโอ้โหนี่คุณอันนี้อะไรพินนี่โอ้โหเล่นพินนานยังสองปีสองปีคุณอ่ะมาสองปีป่ะอ๋อแสดงว่ามาอยู่วงพร้อมๆกันเหรอเอ้ยเป็นไงบ้างอยู่วงนี้โด่งดังไหมเวลาไปไหนมีประชาชนทักบ้างเปล่าเราไม่หวังอย่างนั้นนี่หวังยังไงแบบเออไปเล่นแค่ไปหาประสบการณ์ครับไปหาห้องเรียนใหม่อ๋อไปหาประสบการณ์แล้วก็ไปหาห้องเรียนใหม่ไปหาห้องเรียนจากข้างนอกเพิ่มเติมโอ้โหสุดยอดเลยน้องๆคิดว่าเพลงของเราจะออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะต้องเพราะแน่นอนอย่างนี้เลยครับนี่ปื้มบอกว่าต้องอย่างนี้เลยเมื่อกี้เห็นซ้อมพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะหลังจากนี้เดี๋ยวจะต้องไปอัดจริงๆแล้วนะโอเคนะพร้อมนะเฮ้หน่อย1 2 3เฮ้สุดยอดครับตอนนี้ทีมสาวเอนจิเนียร์ของเรานะครับผมก็เรียกว่าเกือบจะพร้อมแล้วนะฮะโอ้โหอันนี้มิกเซอร์ตัวเบลเลอร์เลยครับผมนะครับผมสามารถรับลายเรคคอร์ดได้มากกว่า32ลายโอ้โหนักดนตรีเราอย่างที่เห็นนะว่าวันนี้หลายชิ้นหลายคนนะครับผมแล้วตอนนี้พี่ดิดก็ทำการติดตั้งระบบเรคคอร์ดครับผมนี่ตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วพี่พร้อมยังอีกนิดเดียวครับภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วครับเหลือแค่ให้นักดนตรีมาประจำที่ครับผมตอนนี้มันแตกต่างจากที่เราทำงานในห้องอัดยังไงบ้างพี่ก็คือมันเหมือนนอกสถานที่นะครับก็คือเหมือนแบบถ้าในสตูเราจะมาร์กได้เลยว่าเบสกีตาร์กองอัดยังไงอะไรเงี้ยแต่นี่เราก็สดหน้างานเลยแล้วก็
ดูภาพรวมเลยครับโอเคฮะก็ใกล้แล้วครับผมเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงฮะลุยสู้พี่ครับผมลุยเอาละครับตอนนี้นะฮะก็เรียกว่าเข้าสู่ขั้นตอนการอัดอย่างจริงจังแล้วนะฮะตอนนี้มือเจมเบ้ของเราซาวเช็คแล้วฮะสุดยอดเลยนะครับแล้วก็มีการตั้งไมค์เพื่อที่จะอัดเจมเบ้ก็เสร็จไปแล้ว1ชิ้นตอนนี้น้องปลื้มของเรามาสแตนบายที่โปรงลางนะครับจะเป็นเครื่องตีชิ้นที่2ที่จะทำการตั้งไมค์กันครับผมครับไม่กล้องไม่เคยเยอะขนาดนี้เลยครับอยู่ทุกมุมเลยครับวันนี้ครั้งแรกครับที่ใส่หูฟังแล้วก็อัดเสียงขอบคุณพี่ๆครับที่มาบันทึกเสียงเพลงแล้วก็ทํา MV ให้ครับขอบคุณครับก็ดีใจครับที่พวกพี่มาทําคลิปให้ครับอัดเสียงให้พวกผมก็อยากมีเพลงที่มีคุณภาพมานานแล้วครับทีนี้เราก็สามารถเอาเพลงไปเปิดที่ไหนก็ได้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่มาทำ MV ให้ครับกับเสียงครับค่ะดีใจค่ะที่พี่เข้ามาช่วยพวกเราทำเพลงค่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะการทำงานของเราวันนี้นะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใกล้ความเป็นศิลปินขึ้นไปอีกค่ะขอขอบคุณพี่ๆอาสานะคะที่เดินทางมาตั้งไกลค่ะแล้วก็หอบอุปกรณ์หอบข้าวหอบของมาตั้งเยอะค่ะเพื่อที่จะมาบันทึกเสียงแล้วก็ทำ MV ให้พวกเราค่ะดนตรีแบบนี้เป็นดนตรีที่เด็กเขาเล่นแล้วคนส่วนมากยังไม่ค่อยเห็นเด็กเขาเล่นดนตรีกันแล้วเด็กๆ เขาเล่นกันเองโดยที่ไม่มีครูแล้วไปเล่นในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่แปลกและน่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมดีใจค่ะเรามีเพลงของโรงเรียนเราเองแต่ว่ายังไม่เคยได้บันทึกเสียงเป็นของเราเองยังไม่ได้ทำเป็นอัลบั้ม MV ของเราเองยังไม่เคยเลยก็มีพี่ๆนี่แหละค่ะมาช่วยทำให้ขอขอบคุณพี่ๆอาสาทุกๆคนนะคะที่ช่วยทำเพลงทำ MV ให้นะคะที่สละเวลามาช่วยกันทำแล้วก็ช่วยตีแผ่เรื่องราวของพวกเราค่ะขอบคุณมากๆค่ะ